วัสดีวัยรุ่นอเมริกาและชาวดูดใบเคี้ยวใบกันทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่กันในเกมโรบอทนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า TH Racing Deck อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับแต่เหมือนว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าขับรถตามผมมานะครับผมนะก็จากคลิปที่แล้วที่เราได้เล่นไปนะครับก็เราได้มาสานฝันในเกมนี้นะครับผมคือคลิปก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยไปทำงานแล้วก็กำลังหาเงินซื้อรถกระบะใช่ไหมครับทุกคนมาเดี๋ยวกลับมาคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาขับรถกระบะนะครับผมซึ่งยังวะเนี่ยจะเบิ้ลอะไรนักหนาเนี่ยฮะถุยเอาซะแบบถ้าผมไม่เบาเสียงหูฟังนี่คือผมหูแตกได้เลยนะคือแบบเสียงรถจะลั่นไปไหนครับโอ้โหอันนี้จะเป็นเรียบร้อย25นะครับผมโอเคไปทุกคนเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้ากลับบ้านเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปขับรถกระบะกันแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านเราก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเช้าแล้วมันต้องแซดสักหน่อยโอ้โห125สู้110ไอไม่ได้จังใดครับโอ้เบรกๆๆมาถึงบ้านผมแล้วครับโอเคจากนั้นก็จอดรถไว้ครับผมเหมือนว่าน้องคนนี้เขาจะตามผมมานะเขารู้จักอาจารย์แดงหรือเปล่า ผมลืมบอกท่านผู้ชมว่าตัวละครที่ผมเล่นนี่คือแต่งเป็นอาจารย์แดงมาครับผมนี่ครับเรียกได้ว่าจัดมาเต็มสูตรเอ้ยโอ้ยอันนั้นรุ่นอะไรวะนะจำชื่อไม่ได้มาด้า MX5 หรือเปล่านะครับผมโอเคครับเอากระโดดคันหนึ่งไปใส่คันหนึ่งเฉยเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวอาจารย์แดงไหวหรือเปล่าเนี่ยไปน้องพาพี่ไปซิ่งหน่อยเอาก็เรียกว่าจะพาผมไปซิ่งแม่โอเคขึ้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่นรถกระบะครับผมกำลังมีเพื่อนเล่นเดี๋ยวเราซ้อนท้ายคนในเกมเล่นกันสักหน่อยนะครับนี่ครับ โอ้โหมีการบอบใส่ครับจังหวะดีครับเว็บ125นะครับผมใช่หรือเปล่าเออใช่นะฮะพาผมขับมาที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็วนกลับไปนะครับผมแหมสงสัยเทศรถให้ดูอะไรแบบนี้นะครับนี่จะบอกว่าเขากำลังโชว์แบบว่าเครื่องยนต์รถให้ผมดูนะครับว่ารถเขาแรงสักแค่ไหนพี่ครับเอาผมไปส่งที่บ้านโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ ไม่ใช่ผมเบิ้ลรถหน้าบ้านผมอะไรนักหนาวเนี่ยพี่ชายโอ้ยโคตรเสียงดังเลยทางมีเยอะแยะทำไมไม่ขับไปโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะทำการเสกเอาเป็นกระบะออกมาแล้วกันนะครับผมกระบะที่เราได้วาดฝันไว้นะครับผมจริงๆผมอยากขับเป็นรีโวนะครับผมแต่คือรีโวมันแต่งไม่สุดครับมันสู้วัยรุ่นทำทรงไม่ได้ครับผมนี่ครับนั่นก็คือคันนี้ครับผมกระบะวัยรุ่นทำทรงน่าจะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยหน้าตาเชฟโรเลตหรือเปล่าเชฟโรเลตวัยรุ่นทำทรงจากคลิปที่แล้วนี่เราก็ขับคันนี้ได้แหละใช่ไหมโอเคปะวัยรุ่นทำทรงเพราะนั้นวัยรุ่นทำทรงบ่ต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนอกไม่จะป่าไม่จะดงบ่ได้มีอาชีพประจำการเขาต้องมีอาชีพมันคงบ่ต้องมางงกูสาวหน้าแหมลองเพลงเอาเฉพาะเลยนี่ครับผมอันนี้คือรถในฝันของผมนะครับผมเออแต่จะถอยตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยน้องไม่เอาน้องถ้าจะเล่นน่ะน้องต้องเอากระบะออกมาไม่เอารถอันนี้เอาก็ได้มาจะวัดเหรอโอเคมั้ยจะวัดอ่ะน้องเขาจะวัดว่ะ EG 3 ดอใช่หรือเปล่าทุกคนไอ้คันสีเหลืองมันคือ EG วัยรุ่นทำทรงโดนแซงวัยรุ่นทำทรงโดนแซงอุ๊ยนี่ครับผมเบรกต้องใช้กำแพงในการเบรกนะครับวัยรุ่นทำทรงวัยรุ่นสร้างตัวเราสู้คันสีเหลืองไม่ได้หรอกทุกคนใส่เกียร์เองไม่ได้อะมันกดคัดตัวไหนมีคัดปะตัว C อ่ะอ๋อนี่คือไฟเลี้ยวอ่ะแล้วทำไมมุมกล้องผมมันค้างอ่ะอ๋อผมกดตัว R อ๋อตัว R มันจะล็อกกล้องให้เรา
แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรถผมมันเอื้อๆว่ะทุกคนอ๋อโอเคโอเคถ้าผมจะใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดันอีกรอบนึงมาดูความเร็วว่ากระบะเชฟโรเลตคันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่เชฟโรเลตหรือเปล่านะครับแต่เราจะมาดูความเร็วสูงสุดที่ทำได้ครับผมสุดที่300นะครับผมอู้หูทะลุกำแพงไปเลยจังหวะนี้ครับแล้วผมก็จะทำการเสกรถคันใหม่ออกมาครับท่านผู้ชมนะเราจะขับให้ได้หลายคันเลยนะครับเราจะไม่ขับแค่คันเดียวเพราะว่ามันมีรถให้เราเล่นหลายคันมากต่อไปเอาเป็น Isuzu D-Max ละกันนะครับผมปีไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่เราจะมาลองขับดูว่าโอ้โหทุกคนโอ้ดูตรงกระบะครับผมเรียกได้ว่าแบบน่าจะเป็นรถสนามนะครับคันนี้แล้วทำไมอืดจังเลยอ๋อธรรมดาแหละรถสนามแบบเวลาออกตัวมันก็จะอืดนิดนึงอะนะใช่เปล่าอ่ะผมรู้สึกไม่มั่นใจแล้ว มันถอยไม่ไปเลยว่ะท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามถอยให้ได้โอเคไปไหนก็ไปไหนก็ไปเดี๋ยวเราจะเอาเป็นD-Max รุ่นนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับผมคันนี้ก็เหมือนกันด้วยทุกคนเวลาเลี้ยวแล้วมันวิ่งไม่ออกครับเมื่อไหร่มันจะได้แข่งวะเนี่ยถามจริงเหรอแล้วผมขออนุญาตเสกรถที่มันขับดีๆออกมาก่อนโอเคอันนี้ก็เป็น D-Max เหมือนกันนะครับผมเออมาเนี่ยใส่ไฟซิ่งหน่อยใส่ไฟซิ่งไฟซิ่งไม่เป็นปะโอเคมามันกดเบรกมือค้างตัวไหนไปเลยแล้วกันมาวิ่งเลยน้องวิ่งเลยเอ้ยเอาว่าคันนี้ถือว่าจัดเอาเรื่องว่ะโอ้ยโดนไล่ตามมาโดนไล่ตามมาโดนแซงอีกแล้วโอ้โดนแซงตรงปั๊มน้ำมันอีกแล้วครับรถมันแรงก็เบรกไม่อยู่ก็เป็นธรรมดาครับสู้คันนี้เราก็ยังสู้เขาไม่ได้ครับผมรถวัยรุ่นสร้างตัวสงสัยต้องเอาแบบว่าตัวท็อปมานี่แล้วนะถามจริงรูปที่ตอนผมเสกออกมามันไม่ใช่คันแบบนี้ดินี่มันเป็นคันนี้เออไม่ใช่รีโวเอ้าแล้วทำไมมันเป็นรถเดิมอ่ะมันไม่ใช่รถแต่งอ่ะท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหถามจริงเหอะอืดทุกคันเลยผมไม่รู้เดี๋ยวผมขับไม่เป็นทุกคนผมอาจจะไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแต่ทำไมมันเป็นรถเดิมหมดเลยอ่ะตอนรูปเสกออกมานี่มันเป็นรูปรถแต่งนะอู้หูคันนี้จัดคันนี้จัดเอาเรื่องมาอ๋อกดตัว R นี่เป็นการแบบว่าสต็อปหรือเปล่าผมอยากใส่เกียร์เองกดตัว M หรือเปล่าเฮ้ยตัว M มันอะไรมันเปลี่ยนอ๋อเกียร์แมนนวลหรือเปล่าอ๋อนี่อ๋อมันต้องกดตัว M เอาว่ะทุกคนเอ้ยผมขับเป็นแล้วผมเล่นเป็นแล้วจังใดแหละครับจังใดแหละครับอู้แต่รถคันนี้สู้คันก่อนหน้านี้ไม่ได้ครับความเร็วไปที่200กว่าเองก็ไม่ถือว่าแรงมากเลยครับผม น้องคนนี้เขาก็ยังขับตามผมมาอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขออนุญาตลองเทสให้ได้หลายคันเลยแล้วกันนะครับผมไหนๆก็มาเล่นทั้งทีแล้วขอเอาเป็นรถ คุณพ่อนะครับผมอันนี้คือรถคุณพ่อนะฮะต้องกดตัวเองเพื่อใส่เกียร์เองอะคันนี้ใส่เกียร์เองไม่ได้ครับอ๋อได้อยู่ครับออกตัวไปแล้วครับจังหวะนี้ครับ อุ้ยเอาว่า แซงไปเลยครับโอ้ยเบฟ125ยังไงมันจะสู้รถคนปู่ได้ยังไงครับโอ้ความเร็ว300กว่าโคตรแรงแรงจริงคันนี้แรงจริงทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะแบบอื่นไงแต่พอมันได้วิ่งแล้วคือโอ้โหรถคนปู่จริงๆคันนี้ปทุมธานีด้วยป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันอื่นมาลองเล่นให้ได้หลายๆคันเลยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้
ต่อไปเราเอาเป็นอีซูซุเฮ้ยเนี่ยทำไมทุกคนของผมมันไม่ใช่รถแต่งครับทั้งที่รูปปกตอนเนี่ยตอนเสียกดออกมาเนี่ยมันเป็นรถแต่งหรือว่าผมต้องมาเลือกด้านล่างวะเนี่ย Toyota Revo ครับแต่มันก็ไม่ใช่รถแต่งครับมันแค่ใส่เทปแม็กโอเคมาทุกคนผมจะมาเทส3 2 1สับ2ครับสับ3ครับโหโคตรอืดเลยครับผมยังสู้รถคุณปู่ไม่ได้เลยครับรถคุณปู่นี่300กว่านะครับแต่คันนี้เนี่ยวิ่งมาจะครึ่งทางแล้วครับความเร็วไปแท้150กิโลเมตรเท่านั้นเอง190ครับ200ป่ะน่าจะประมาณ200แหละครับผมไม่เกินนี้ครับโอ้ไม่แรงเลยครับเอาไปเอาหนีเอาหนีรถคุณปู่นะครับมันไม่เหมาะกับอาจารย์แดงนึงมันต้องเลียหิรอเล่นทุกคนนะเดี๋ยวมัน18บวกไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกระบะ2แถวนะครับรถ2แถวมันบ่แจ๋วสิดิ้นมันไงเข้าตาเฮ้ยเสียงรถใครวะการตาต้นรถแลนน้ำกูไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไอ้หนุ่มเทคโนกีฟีโนสีแดงแสงอ่ายทุกวันตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมตัวของคนที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับผมก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับมีใครจะขึ้นรถ2แถวกับผมหรือเปล่าครับอุ้ยใครบังอาจปาดหน้ากันแบบนี้2แถวบอกไม่ยอมครับ2แถวเถื่อนนะต้องตามตูดครับแบบนี้โอ้ไม่ทำไมรถมันวิ่งเร็วแต่ทำไมความเร็วแค่ร้อยกว่าเองเนี่ยมาเมื่อกี้รถคันไหน KR อ่ะ KRมาอยากวัดกับ KR สักหน่อยอ่ะครับมาเดี๋ยวรอพี่ก่อนโอเครถพี่มันต้องใช้เวลาในการถอยนับเวลาน้องนับเวลาเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งตัวเลยโอเคมาต่อให้ถือว่าเป็นการต่อให้แล้วกันนะครับผมมาครับผม KR VS 2แถว Isuzu D-Max นะครับโอ้โหเอาซะผมแบบไม่เห็นฝุ่นเลยตอนนี้ร้อยยี่ครับผมโอ้ตามไม่ทันครับผมรอบต้นเราออกตัวได้ไม่ค่อยดีครับก็เลยสู้ไม่ค่อยจะได้นะครับผมพอจะเข้าเส้นนะครับผมว่าเราเอามอเตอร์ไซค์มาแข่งกับคนในเกมจะดีกว่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์ออกมาดีกว่าเดี๋ยวเอากระบะไปก่อนนะนี่เอาเป็นโอ้ยมันยกล้อวะอันนี้มันคือรุ่นอะไรนะผมจำไม่ได้รุ่นนี้มันรุ่นอะไรวะโนวาไม่ใช่โนวาอะไรวะเนี่ยอ่านชื่อว่าอะไรผมจำชื่อไม่ได้มาเอ๊ะเขานั่นวัยรุ่นทำทรงบอต้องมาครับผมเอาจะออกตัวตอนไหนก็ไม่บอกกันเอาว่าโอ้โหรถผมมีเกียร์เดียวออโตเมติกครับ โดนแซงหมดโดนกินหมดสู้ใครไม่ได้เลยจังใดเลยครับอาจารย์แดงโอ้อาจารย์แดงสุดที่123กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมขึ้นไม่ได้แล้วก็ผมความเร็วสุดแล้วนะฮะโอ้รุ่นไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคันใหม่กันตอนสุดทางแล้วนะครับ ขอไปท่านผู้ชมจริงๆนะครับพอดีว่าช่วงนี้คอแห้งเลยไม่รู้เป็นไรสงสัยขาดสมุนไพรมั้ง โอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วกันนะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะออกตัวมานี่คือตามเขาไม่ทันเลยเราต้องเอารถนี้รถเราออกมารถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า125ก็ยังอายครับมาโอเคอ้าวถอยไม่ได้ลืมไปถอยไม่ได้มันถอยไม่ได้ถอยได้หรือเปล่าอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปตั้งตัวมาใหม่รอสักคู่นึงมาคู่แข่งเรายังเหมือนเดิม
ไปเลยครับผมสับ3ครับสับ4ครับโอ้โหรอบนี้สูสีผมบอกเลยผมบอกเลยโอ้โหอุ้ยยังไงจังไดจังไดครับโอ้โห125กับ110ไอของผมนี่คือสูสีกันมากครับผมไล่เลี่ยกันมาแบบนี้มาดูตอนเข้าเส้นแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเร็วกว่านะครับโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวจะกลับไปยังไงเนี่ยหุยโคตรแรงคันเนี้ยบอกแล้วพี่มันแรงไอ้น้องโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนะคนนี้ทำไมทรงผมเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหแต่งตัวอะไรมาก็ไม่รู้โอเค125คนใส่หมวกสีแดงใช่ป่ะเมื่อกี้ที่ขับ125อะไรอะไรโอ้โหอยากจะได้รถเหมือนผมไงอยากจะขับรถเหมือนผมไงเห็นรถผมแรงไงเมื่อกี้ไปครับออกก่อนได้เปรียบครับ ไม่มีกติกาเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้รถติดบั๊กรถติดบั๊ก โอ้ผมทำให้ผมพลาดในการแข่งขันในครั้งนี้อะไรครับนี้ตอนแรกก็ขับไปดีๆแล้วนะโอ้โดนแซงหมดเลยครับแต่ความเร็วมันก็สุดที่230นะแต่มันแรงกว่า125นะดันไปครับผมดันไปครับจะว่าไปเล่นมอเตอร์ไซค์นี่ก็มันกว่าเล่นรถกระบะอีกเลยเนี่ยจริงนี่แหละรถผมคันนี้คันเดียวสุดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนคันแล้วทำไมไปจอดอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอให้คนในเกมเข้ามารวมตัวกันก่อนนะครับผมแต่เหมือนว่ารถคันนั้นนะครับผม M Xpack หรือเปล่าจอดทำไมอยู่ใต้ต้นไม้อุ้ยคนนี้เปลี่ยนรถมาเป็นไอ้นี่ป่ะอะไรนะดีมไปให้ออกก่อนไปโอ้โหคนนี้ออกตัวยกล้อสับ3ครับสับ4ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเกินปุยปุยโอ้โหผมสู้ไม่ได้ว่ะเอากินเสาไฟไปเรียบร้อยแล้วครับผมดีมครับดีมสีแดงแล้วผู้ชนะก็เป็นผมครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับผมแข่งซ้อมรอบก็ชนะ2รอบไปครับโทษทีก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะเอาซะผมคอแห้งเลยทีเดียวเชียวอยากกินน้ำแล้วตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลบออกไปก่อนแล้วกันนะครับผมและเสียงรถใครมันมาดังอยู่ตรงนี้อ๋อเสียงรถผมมันบักเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรถขับกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นกระบะแทนนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระบะไปแข่งกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับผมถ้าคนในเกมเขาไม่เล่นรถมอเตอร์ไซค์เราจะเอาเป็นคันไหนดีเอารถคุณปู่ดีไหมรถคุณปู่ขับไปแล้วอะแล้วเราเอาเป็นกระบะวัยรุ่นสร้างตัวเฮ้ยแต่ผมยังไม่เคยลองเล่นรถมูลนิธิเลยครับเดี๋ยวขอลองขับสักหน่อยว่าจะแรงหรือเปล่านะครับต่อให้ผมหน่อยก็ได้พี่ชายไปเฮ้ยเฮ้ยพอรอบมันมาแล้วมันเริ่มโหดว่ะพุ่งไปที150ครับโอ้โหแต่เหมือนว่าจะสู้ไม่ได้แล้วครับดูจากทรงแล้วแต่มันแรงอุ้ยไปกำลังขับดีกำลังจะได้แข่งเลยเอ้าผมว่าจะขึ้นกับไปกับเขาทำไมมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะทำรถผมบั๊กหลายครั้งแล้วนะคนในเกมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาแหลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็งั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาพอไว้แค่นี้ก่อนทุกคนเพราะว่าเวลาประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วเดี๋ยวผมไปหาซ้อนท้ายคนในเกมเล่นสักหน่อยแล้วกันมันขึ้นไม่ได้อะทุกคนขึ้นไม่ได้ผมว่าจะขับรถไม่ใช่ให้คนในเกมขับให้ผมขี่สักหน่อยแต่เหมือนว่าจะไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอเขาเสร็จออกมาก่อนคันนี้น่าจะได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวรถขับเองไปเลยพี่ชาย
พาหนูไปเที่ยวหน่อยได้ไหมเราอยากเที่ยวมากเลยโอ้นะครับผมวันนี้เรามากับผู้บ่าวนะครับผู้บ่าวดักอะไรนะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะไอ้ที่ใส่หมวกอันนี้ในสตาร์วอร์จำชื่อไม่ได้ว่าอะไรดักๆนี่แหละนะผมมาวันนี้เขาจะพาผมไปเที่ยวนะครับแต่เหมือนว่าเสียงรถในเกมจะบักบักนิดนึงนะครับผมเสียงมาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วอ๋อ PCX นะครับผมซ้อน2กับอาจารย์แดงอาจารย์แดงข้างซ้ายก็ข้างขวาก็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลไม่เอาไม่เอาคำพูดคำจานี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์แดงหรอกผมนี่แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอล่ำลาไปเพียงเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับผมที่ผมมาเล่นเกมโรบล็อกใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขโอ้โหโอ้โคตรแดงเลยเอ้าเรียบร้อย